สวัสดีครับก็พบกันเช่นเคยสำหรับพอดแคสต์รายการ Global Wrap โดยมีผมธีรพัฒน์เมธานุเคราะห์จากฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย Xping เป็นผู้ดำเนินรายการโดยเราจะเริ่มจากการแรปอัพสภาวะตลาดต่างประเทศนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเริ่มต้นสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมก็คือช่วงระหว่างวันที่1ถึง5นะครับทั้งดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ดัชนีตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยก็กลับมาปรับขึ้นระหว่างสัปดาห์ได้ทั้ง2ตลาดนะครับโดยดัชนี S&P 500เนี่ยบวกขึ้นมาได้ 0.36% มาปิดท้ายสัปดาห์ที่ระดับ 4,145.19 จุดนะครับจากแรงหนุนตัวเลขกำไรบริษัทจดทะเบียนสหรัฐที่ออกมาดีกว่าที่คาดโดยเฉพาะบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีแล้วก็กลุ่มบริโภคนะครับประกอบกับตัวเลข ISM ภาคการผลิตที่ยังชี้ให้เห็นการขยายตัวที่แข็งแกร่งอย่างไรก็ตามเนี่ยดัชนีก็มาชะลอตัวลงในวันศุกร์นะครับหลังจากที่ตัวเลขการจ้างงานเดือนกรกฎาคมของสหรัฐเนี่ยที่เพิ่มขึ้นกว่าที่ตลาดคาดกว่าเท่าตัวนะครับทำให้นักลงทุนเชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยยังคงดำเนินนโยบายการเงินเชิงรุกต่อไปนะครับโดยหุ้นเทคโนโลยีที่นำตลาดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังเป็น Amazon นะครับตามมาด้วย Apple รวมทั้ง Nvidia แล้วก็ Meta ซึ่งก็เป็น Facebook แล้วก็ Microsoft ด้วยนะครับส่วนดัชนีหั่งเส็งของตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ขยับขึ้นมาได้ 0.23% นะครับมาปิดวันศุกร์ที่ระดับ 2201.94 จุดนะครับแม้ว่าช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยดัชนีจะถูกแรงกดดันจากเหตุตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนหลังจากที่นางแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนสหรัฐเนี่ยได้ไปเยือนไต้หวันนะครับจนทำให้ดัชนีเนี่ยหยุดต่ำกว่า 20,000 จุดนะครับแต่ทว่าหลังจากที่ไม่มีการตกเป้าอย่างรุนแรงจากจีนเนี่ยรวมทั้งมีการที่อาลีบาบาเนี่ยบริษัทอีคอมเมิร์ซได้มีการประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสออกมาดีกว่าที่คาดเนี่ยก็เลยช่วยให้ดัชนีหั่งเส็งเนี่ยกลับมาปิดบวกระหว่างสัปดาห์ได้นะครับโดยนำโดยหุ้นเหมยชวนนะครับแล้วก็มี JD.com Geely Auto แล้วก็ Tectonic นะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีหุ้น SSBC จากกลุ่มการเงินเข้ามาร่วมด้วยครับก็สืบเนื่องจากในวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยวุฒิสภาสหรัฐก็มีมติอนุมัติร่างกฎหมายที่มีชื่อเรียกว่า The Inflation Reduction Act นะครับด้วยคะแนนเสียง51-50หลังจากที่มีการอภิปรายยาวนานเกือบ2วันกฎหมายนี้เนี่ยที่มีชื่อเต็มว่า The Inflation Reduction Act of 2022เนี่ยถ้าหากแปลตรงตัวเป็นภาษาไทยก็จะแปลว่ากฎหมายว่าด้วยการปรับลดเงินเฟ้อนะครับซึ่งก็มีส่วนถูกอยู่บ้างนะครับในเรื่องของการปรับลดเงินเฟ้อแต่หลักใหญ่ใจความสำคัญของกฎหมายฉบับนี้เนี่ยก็จะว่าด้วยการดำเนินนโยบายการคลังของรัฐบาลสหรัฐที่มีนายโจไบเดนได้เคยกล่าวไว้ในช่วงเริ่มเข้ามารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐใหม่ๆนะครับในช่วงต้นปี2020นะครับโดยมีงบประมาณลงทุนทั้งสิ้นเนี่ย 4.3 แสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในการใช้จ่ายสนับสนุนความมั่นคงด้านพลังงานนะครับการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศหรือว่า climate change แล้วก็การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพนะครับทั้งนี้เนี่ยการลงทุนงบประมาณดังกล่าวเนี่ยก็กินเวลา10ปีนะครับนับจากปีนี้ไปจนถึงสิ้นสุดปี2031นะครับโดยงบประมาณลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเน้นไปที่การสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดอย่างเช่นการให้แรงจูงใจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกเป็นต้นทั้งนี้นะครับจากการสำรวจความคิดเห็นของนักเศรษฐศาสตร์มากกว่า100ท่านเนี่ยส่วนใหญ่ก็เห็นพ้องต้องกันว่านโยบายดังกล่าวเนี่ยจะลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อได้ในระดับหนึ่งโดยมีสำนักวิจัยวิเคราะห์ไว้ว่าในระยะเวลา10ปีของการใช้นโยบายการคลังภายใต้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยอัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคสหรัฐหรือว่า CPI เนี่ยจะลดลง 0.33% นะครับในไตรมาส4ปี2031หรือว่าลดลง 3.3 basis point ต่อปีซึ่งหมายถึงว่าการลดลงของเงินเฟ้อจะมีผลในระยะยาวซึ่งแน่นอนนะครับด้วยงบประมาณลงทุนที่สูงดังกล่าวและก็มีการปลูกพันธุ์เป็นเวลานานถึง10ปีเนี่ยรัฐบาลจึงจำเป็นต้องจัดหารายได้เข้ารัฐในช่วงดังกล่าวนะครับรวมเป็นตัวเลขสูงถึง 7.4 แสนล้านเหรียญแต่ก็จะช่วยให้รัฐลดการขาดดุลงบประมาณไปได้ถึง 3 แสนล้านเหรียญในคราวเดียวกันนะครับและก็รัฐบาลสหรัฐเนี่ยต้องหารายได้เข้า
จากทางไหนบ้างนะครับก็หนีไม่พ้นมาจากการจัดเก็บภาษีนอกจากการเพิ่มการจัดเก็บภาษีจากผู้มีฐานะหรือผู้มีรายได้สูงเนี่ย ก็จะมีการจัดเก็บภาษีบริษัทในอัตราขั้นต่ำ 15% ที่รัฐบาลตั้งเป้าจะจัดเก็บให้ได้ 300,000 ล้านเหรียญหรือคิดเป็น 40% ของรายได้รวมนะครับซึ่งบริษัทขนาดใหญ่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดโดยเฉพาะบริษัทที่ทำกำไรก่อนภาษีเฉลี่ย 1,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็เสียภาษีในอัตราที่ต่ำกว่า 15% ซึ่งทางบริษัทหลักทรัพย์ UBS เนี่ยประเมินว่ามีบริษัทใน S&P 500เนี่ยประมาณ102บริษัทที่เข้าข่ายได้รับผลกระทบจากนโยบายภาษีที่จะถูกนำมาใช้ภายใต้กฎหมายนี้นะครับแต่ก็มีไม่กี่บริษัทที่จะได้รับผลกระทบมากหน่อยอย่างบริษัทในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ก็มี Advanced Micro Device หรือว่า AMD นะครับที่เสียภาษีในอัตรา 1% แต่มีกำไรก่อนภาษี 1.8 พันล้านเหรียญ นะครับต่อมาก็เป็น NVIDIA ตัวย่อคือ NVDA เสียภาษีอัตรา 4.7% แต่มีกำไรก่อนภาษี 6.8 พันล้านเหรียญ นะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีบริษัทรถยนต์ได้แก่ Ford Motor ที่ถูกเก็บภาษีอัตรา 4.3% แต่ทำกำไรก่อนภาษี 4.93 พันล้านนะครับรวมทั้งก็มี Tesla ที่ถูกจัดเก็บภาษีในอัตรา 5.3% แล้วก็มีกำไรก่อนภาษี 2.3 พันล้านนะครับบริษัทอื่นๆขนาดใหญ่ที่เข้าข่ายก็รวมถึง Amazon แล้วก็มี Salesforce หรือว่า CRM อีกด้วย IRA ก็ยังให้มีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากการซื้อหุ้นคืนนะครับหรือว่า Stock Buyback นะครับในอัตรา 1% ซึ่งอาจทำให้บริษัทจดทะเบียนเนี่ยเร่งการซื้อหุ้นคืนก่อนหมดสิ้นปีนี้ก็เป็นไปได้นะครับซึ่งก็จะช่วยให้สนับสนุนราคาหุ้นของบริษัทที่มีแผนการซื้อหุ้นนะครับเนื่องจากการซื้อหุ้นคืนเนี่ยก็จะช่วยให้กำไรต่อหุ้นปรับเพิ่มขึ้นนะครับทั้งนี้เนี่ยบริษัท S&P 500ที่มีแผนซื้อหุ้นคืนก็มีอย่าง Apple นะครับซึ่งก็ตั้งงบไว้สูงถึง 90,000 ล้านเหรียญซึ่งก็ช่วยทำให้กำไรต่อหุ้นเนี่ยเพิ่มขึ้น 3.5% นะครับแต่ก็ต้องแลกกับภาษีที่จะต้องเสียประมาณ900ล้านเหรียญต่อปีนะครับแต่สุทธิออกมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นบวกนะครับจากกำไรต่อหุ้นที่เพิ่มขึ้น 2.5% นะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมี Google นะครับที่ประกาศแผนการซื้อหุ้นคืนในงบ 70,000 ล้านเหรียญแล้วก็มี Meta Platform นะครับบริษัทแม่ของ Facebook ที่ประกาศแผนการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 24,000 ล้านเหรียญต่อมาก็เป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพนะครับจากการปรับโครงสร้างราคายาหรือที่เรียกว่า Prescription Drug Pricing Reform นะครับทำโดยผ่านองค์การ Medicare ซึ่งก็เป็นโปรแกรมการประกันสุขภาพของรัฐนะครับโดยจะให้ Medicare เนี่ยสามารถเจรจาต่อรองราคายาโดยตรงกับผู้ผลิตยานะครับโดยเฉพาะยาที่มีราคาแพงซึ่งก็จะทำให้คนไข้เนี่ยเสียค่ายาในราคาที่ต่ำลงและก็เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐเกือบ 300,000 ล้านเหรียญในช่วง10ปีข้างหน้านะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็มีการพูดถึงโครงการดังกล่าวมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็ส่งผลต่อกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทยาในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยปรับตัวลงจนทำให้ valuation ของกลุ่มธุรกิจนี้เนี่ยกลับมามีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับประกอบกับการปรับตัวลงของตลาดก็ทำให้หลายสำนักวิจัยเนี่ยมองว่าราคาหุ้นของกลุ่มนี้เนี่ยได้สะท้อนข่าวดังกล่าวไปแล้วอีกงบประมาณลงทุนซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดนะครับอย่างเช่นการสนับสนุนการใช้รถไฟฟ้าหรือว่า EV เนี่ยผ่านการให้เครดิตภาษีสำหรับผู้ซื้อรถประเภทนี้เป็นจำนวน 7,500 เหรียญก็จะสร้างแรงจูงใจให้กับผู้บริโภคซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นผลบวกต่อผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเช่น Tesla หรือว่าบริษัทรถยนต์อื่นที่หันมาผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะครับอย่าง GM Fordนอกจากนี้เนี่ยในกฎหมายฉบับนี้ก็ยังให้การสนับสนุนการมีสถานีจ่ายไฟฟ้ามากขึ้นนะครับโดยมีบริษัทที่ชื่อว่า ChargePoint หรือชื่อเต็มว่า ChargePoint Holding ซึ่งมีตัวย่อว่า CHPT เนี่ยที่เน้นธุรกิจการให้บริการชาร์จไฟมาเนี่ยโดยบริการจุดชาร์จไฟไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะที่ใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานนะครับก็จะได้ประโยชน์ในการนโยบายสนับสนุนอันนี้ด้วยอีกบริษัทที่จะได้ประโยชน์นะครับก็จะมี NextEra Energy นะครับซึ่งบริษัทเนี่ยเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาดนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐมีชื่อย่อว่า NEE บริษัทก็เป็นเจ้าของบริษัทผลิตไฟฟ้า2บริษัทที่อยู่ในรัฐฟลอริดานะครับ
ได้แก่ Florida Power Light Company ซึ่งก็มีการให้บริการลูกค้ามากกว่า5ล้านรายนะครับรวมทั้งยังเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าที่มีการดูแลเรื่องอัตราค่าไฟฟ้าโดยรัฐที่ใหญ่ที่สุดในประเทศด้วยนะครับก็เชื่อว่าจากที่กล่าวมานะครับนักลงทุนคงจะได้ไอเดียการลงทุนหุ้นทีม Inflation Reduction Act นะครับก่อนปิดท้ายรายการเนี่ยสำหรับลูกค้าที่สนใจลงทุนหุ้นต่างประเทศก็สามารถลงทุนได้กับ KTX นะครับทาง KTX Intertrade แล้วพบกันใหม่รอบหน้าสวัสดีครับ